แคคตัส1 Live ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคือตอนนี้เราสังเกตเห็นนะคะว่าเจ้าตุ๊กตาญี่ปุ่นหนามขาวเนี่ยเขามีฝักนะคะมีคล้ายๆฝักนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะมีเมล็ดไหมลักษณะฝักของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะช่วงแรกๆเนาะส่วนพอเริ่มที่จะเก็บได้จะเป็นฝักสีนี้นะคะเอาเป็นสีเหลืองๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเก็บไปล้างนะว่าจะมีเมล็ดอยู่ด้านในไหมนะคะคือสามารถเก็บได้แล้วเนาะนี่นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เห็นฝักของเจ้าแมมตุ๊กตาญี่ปุ่นนะปกติจะใช้วิธีการเด็ดหน่อไปปักชำนะคะแต่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นใครเคยเห็นมั้งคะไม่ได้ผสมนะคะไม่มีการผสมใดๆทั้งสิ้นนี่สังเกตดูด้านในคิดว่าน่าจะมีเมล็ดอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปล้างกันนะคะทุกคนนี่นะคะเมล็ดของเขามีเมล็ดอยู่นะคะทุกคนมีอยู่ด้านในนะเป็นเมล็ดสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะสังเกตดีๆตะแกรงเราค่อนข้างจะเลอะนิดหนึ่งนะคะก็ว่าจะล้างก็ไม่ได้ล้างสักทีนะคะเห็นไหมเห็นเม็ดลอยอยู่ไหมคะคือเขามีเม็ดนะคะสรุปได้ว่าเขามีเม็ดอยู่ด้านในนะคะอันนี้เป็นเปลือกด้านนอกนะเราก็ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะล้างไว้นะคะแล้วก็นำไปผึ่งไว้เนาะสักวันสองวันก็จะเก็บเข้าตู้เย็นอีกประมาณ1อาทิตย์นะคะเดี๋ยววันจะมาเพาะให้ทุกคนได้ดูกันว่าเขาจะขึ้นไหมนะคะคืออันนี้เป็นเมล็ดที่ไม่ได้ผสมเกสรนะคะคือเขาติดฝักเองหรือยังไงหรือแมลงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเป็นครั้งแรกนะคะที่เคยเห็นก็จะประมาณนี้เนาะนี่คือลักษณะของเมล็ดนะคะลองสังเกตดูนะคะถ้าบ้านใครมีตุ๊กตาญี่ปุ่นหนามสีขาวนะคะขาวขุ่นๆเหมือนนมอ่ะปกติมันจะมี2สีก็คือจะเป็นสีใสๆสีออกเหลืองๆนะกับหนามขาวนะคะเป็นดอกขาวกับดอกชมพูประมาณนี้เนาะก็เก็บมาฝากกันนะคะเป็นคลิปสั้นๆในวันนี้นะคะในวันหยุดพักผ่อนของหลายๆคนเนาะที่สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็ต้องอยู่บ้านนะคะเซฟตัวเองเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเพาะให้ดูนะคะทุกคนว่าเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ